ถ้าภาษาอีสานบ้านเราก็คือหมกหม้อนะคะสวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้บุกครัวคุณรตีอีกแล้วนะคะโอ้ยง่วนอยู่กับการทำนั่นโน่นนี่นะคะอยู่ในครัวตั้งแต่เช้ามานะคะคือเริ่มจากประมาณ9โมงกว่า10โมงนี่นะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปที่ลีเดลนะคะที่เคยไปแล้วก็ไปต่อที่เอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เมืองใกล้ๆนี่แหละค่ะขับรถไปประมาณ10นาที15นาทีนะคะโอ้ยไปเห็นอะไรต่างๆมีกันอะไรที่อยากกินทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าวันนี้คือได้มา2อย่างนะคะชนิดแรกเป็นปลานะคะแต่ทำอาหารแล้วตอนนี้ปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะอุบไว้ก่อนว่าคืออะไรนะคะแต่อย่างที่สองนะคะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ปรุงแต่ซื้อที่แช่แข็งมานะคะเป็นอาหารชอบเป็นของชอบของคุณรตีเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งฝอยสีแม่ลอยน้ำตื่นนี่ค่ะกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยแช่แข็งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาทำในวันหน้านะคะประมาณสัปดาห์หน้าคงจะได้ทานแล้วค่ะว่ากุ้งฝอยแข็งๆอันนี้แช่แข็งแพ็คหนึ่งแพ็คเนี่ยเราจะทำอะไรทานนะคะ เดี๋ยวตามไปดูนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าคุณรตีทำอะไรทานจากปลาชนิดนั้นที่ซื้อมาไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะเห็นในหม้อไหมคะปลานะคะปลาค่ะเปิดให้ดูค่ะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะร้อนๆ อยู่เลยเนี่ยเห็นตัวเห็นหางแล้วคิดว่าเป็นปลาเลยค่ะน่าจะเป็นปลาสวายนะคะก็เลยเอามาทำถ้าภาษาอีสานบ้านเราก็คือหมกหม้อนะคะนะคะนี่คือเขาหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะคะน่าจะเป็น1ตัวตรงเนี้ยเพราะว่ามีหางด้วยแต่ไม่มีหัวค่ะนะคะคุณตีก็ซื้อมา1แพ็คนะคะนี่คือ1แพ็คนะคะมีหลายชิ้นค่ะแล้วคุณตีก็เอามาเนี่ยค่ะมาปรุงเป็นอาหารแบบเนี้ยนะคะภาษาอีสานก็หมกหม้อนะคะพูดอีกทีนึงนะคะนี่ก็คือมีเครื่องปรุงต่างๆขิงข่าตะไคร้นะคะแล้วก็หอมกระเทียมพริกโขกให้เข้ากันเลยค่ะนะคะทำง่ายๆแล้วก็มีผักนี่คือผักชีนะคะผักชีลาวแล้วก็ผักต้นหอมนะคะนี่ที่เอาใส่ลงไปนี่เตรียมทานแล้วนะคะนี่ค่ะตักใส่จานแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทานกันค่ะต้องทานกับข้าวเหนียวร้อนๆ นะคะข้าวเหนียวก็มีนะคะนึ่งสุกแล้วค่ะหม้อปิดไว้ก่อนนะคะไปดูข้าวเหนียวกันก่อนค่ะนี่คือข้าวเหนียวของเราค่ะกระติบข้าวนะคะไม่น้อยนะใหญ่พอสมควรแล้วก็นี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะที่คุณรตีนึ่งด้วยเตาไมโครเวฟเห็นไหมคะไม่ติดมือเลยค่ะเนี่ยนะคะถ้าใครอยากลองทำตามดูนะคะตามไปดูคลิปเก่าๆที่คุณรตีเคยทำนะคะนึ่งข้าวเหนียวด้วยเตาไมโครเวฟค่ะนี่ห่อไว้แบบนี้ใช้กระดาษไขห่อไว้แล้วใส่กระติบข้าวไว้นะคะโอเคค่ะไปทานกันค่ะทีนี้มาค่ะทีนี้มาทานข้าวกันนะคะการทานข้าวเหนียวนะคะต้องขออนุญาตก่อนว่าเราจะใช้มือนะคะในการรับประทานข้าวเหนียวนะคะนี่โอ้ยหมกปลาน่าทานมากนะคะอาหารอีสานค่ะนะคะที่เราเรียกว่าหมกหม้อนะคะโดยการใช้เนื้อปลานะคะหรืออะไรก็ตามที่เราจะหมกนะคะก็คือ
วันนี้คุณรัตตีใช้เนื้อปลานะคะปลาสวายค่ะก็คือเอาเนื้อปลาแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องที่เราโขลกแล้วตำไว้แล้วนะคะมีพริกหอมกระเทียมขิงข่าตะไคร้อะไรนี่ใส่ลงไปเลยค่ะคือให้มันหอมนะคะรากผักชีอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็โขลกรวมกันเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับเนื้อปลานี่นะคะแล้วก็เติมน้ำปลาเติมน้ำปลาร้านะคะอันนี้คุณรัตตีทำอาหารไม่ใส่ผงชูรสนะคะไม่มีผงชูรสที่ทำวันนี้คือเติมแค่น้ำปลากับน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าเขาก็อาจจะใส่ผงชูรสไปเยอะแล้วก็ได้นะคะแต่เราคือเราไม่เติมพิเศษอีกนะคะเราเอาเท่าที่มีแล้วก็ชิมดูนะคะมาแต่ชิมในหม้อแล้วรอบหนึ่งนะคะว้ายดูนะคะอร่อยนะคะปลาก็ถึงแม้จะแช่แข็งมาก็ยังรสชาติดีก็ยังอร่อยอยู่นะคะเนี่ยเป็นผักด้วยนะคะผักก็จะเปื่อยไปนิดหน่อยนะคะคุณค่าทางอาหารก็คงไม่เหลือแล้วล่ะค่ะผักชีนะคะผักชีลาแล้วก็ต้นหอมนะคะเพราะว่าคลุกเคล้าใส่กับเนื้อปลาแล้วก็เอาต้มไว้เลยจนกระทั่งปลาสุกปลาเปื่อยนะคะผักก็ปล่อยเปื่อยไปด้วยนะคะคุณค่าทางอาหารของผักเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราทานแล้วก็จะได้เซลลูโลสอยู่ในผักจากผักนี่ละค่ะนะคะเดี๋ยวลองชิมดูอีกคำหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยจริงไหมนะคะอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ